นี่คือไส้กรอกยี่ห้อริทที่ถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุการป่วยของชาวเมืองสีป้อรัดฉานของทางเมียนมานะคะจะเห็นเลยว่านอกจากระบุยี่ห้อแล้วยังแปะภาพดาวร้ายกันชัดๆแบบนี้เลยริทลือชาลงบนฉลากนะคะโดยตอนนี้สำนักงานอาหารและยาหรือว่า FDA ของเมียนมาต้องมีการประกาศเตือนออกมาเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ทั้งในบ้านเราแล้วก็เพื่อนบ้านเลยก่อนหน้านี้มีการบุกจับแหล่งผลิตไส้กรอกปนเปื้อนที่จังหวัดชลบุรีค่ะและลูกชิ้นยี่ห้อริทรสเด็ดก็โดนปลอมแปลงไปกับเขาด้วยทำให้ริทลือชาไปแจ้งความแล้วที่สถานีตำรวจภูธรโคกครามพอมาเห็นไส้กรอกแปะยี่ห้อริทในเมียนมาในฐานะเจ้าของแบรนด์บอกว่ารู้สึกเสียใจค่ะโดยอริทบอกว่าทำแบรนด์นี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเนื้อเท่านั้นนะไม่ได้มีทำไก่ยอหรือว่าไส้กรอกอย่างที่เห็นมีการปลอมกันแบบนี้ดังนั้นค่ะถ้าเห็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนอกจากลูกชิ้นเนื้อก็ต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนว่าน่าจะไม่ใช่นะคะแล้วก็ข้อมูลบนฉลากนี่คือสำคัญมากอาจจะต้องอ่านกันให้ละเอียดเลยค่ะมันเป็นลูกชิ้นแบรนด์ของผมเองชื่อลิตรสเด็ดนะครับทำมา10ปีแล้วมีลูกชิ้นอย่างเดียวมีลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเอ็น2อย่างเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องดูที่ซองนะฮะที่ซองมันมีตราหาร้านไหมมีเบอร์โทรศัพท์ไหมที่จะติดต่อมีอย.ไหมมีส่วนประกอบที่พิมพ์อยู่ที่ซองไหมขอประณามให้คนทำเนี่ยทำไมจิตใจเขาเหี้ยมโหดอย่างนี้คือนอกจากจะไม่ถูกสุขลักษณะแล้วไอสารที่เขาผสมลงไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายกับคนได้ที่กันบูดกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่เขาให้กินส่วนมากคุณเห็นไหมครับว่าตามโรงเรียนต่างๆเวลาเลิกหรือตอนเย็นๆโรงเรียนเลิกอ่ะเด็กทั้งนั้นเลยที่ออกไปจากโรงเรียนแล้วก็ซื้อปิ้งของย่างของปิ้งไอ้พวกนี้ลูกชิ้นบ้างแล้วฮอทดอกบ้างพวกเนี้ยเด็กทั้งนั้นเลยคุณไม่สงสารคุณเห็นแก่ได้นิดๆหน่อยค่ะอาริศลือชาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับเราด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยเสียใจที่เรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะยังบอกอีกว่าลูกชิ้นไส้กรอกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาหารว่างเด็กๆเนี่ยชอบเยอะคนที่ทำแบบนี้ถือว่าใจร้ายมากๆเลยนะคะไม่อยากให้มีคนป่วยคนตายก่อนค่ะจึงอยากแก้ไขด้วยการจับคนทำผิดให้ได้อยากให้เจ้าหน้าที่กวดขันนะคะสุ่มตรวจอาหารในเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นค่ะ